ขอบใจมากโจที่ครั้งนี้เองทำงานสำเร็จขอบคุณครับหัวหน้าไอ้คนที่ชื่อเนวินเนี่ยลักษณะมันเหมือนไอ้หน้าบากที่เป็นหัวหน้าแก๊งผมว่ามันนี่แหละคือพญาเหี่ยวแล้วคนที่ชื่อไอ้เมฆก็คือคนที่ปล้นเงินของพวกเราข้าจำมันได้ที่แท้ก็เป็นพวกมันใครที่หักหลังจูมาลีพวกมันต้องตายได้เวลาที่พวกเองจะได้ล้างแค้นให้หมู่บ้านเราแล้วไอ้เคนเองไปจัดการโดยเฉพาะไอ้เนวินถ้าไม่สำเร็จเองไม่ต้องกลับมาได้ช่วงนี้พ่อต้องเข้าประมูลงานที่อำเภอนะพ่ออยากให้พวกแกช่วยงานพ่อหน่อยพ่อจะให้พิมพ์ช่วยอะไรเหรอคะจะให้พิมพ์ช่วยเขียนโปรเจกต์เหรอคะพ่ออยากให้พิมพ์ไปทานข้าวกับคุณเนวินวันพรุ่งนี้นะโปรเจกต์ของพ่อจะเรียบร้อยได้เนี่ยต้องอาศัยคุณวันชัยนะพิมพ์ไม่ไปค่ะคือพรุ่งนี้พิมพ์ไม่ว่างอะค่ะไม่ว่างก็ทำตัวให้ว่างสิและไอ้งานคอนเทนต์อะไรของแกมันก็ไม่ได้เร่งไม่ใช่เหรอพ่อก็รู้ว่าพิมพ์ไม่ชอบนายเนวินทำไมเขาต้องจ่อจงให้พิมพ์ไปกินข้าวด้วยล่ะคะก็เนวินเขาชอบลูกไงแต่พิมพ์ไม่ได้ชอบนายเนวินพิมพ์ไม่อยากไปถ้าอย่างนั้นก็ให้บัวไปเป็นเพื่อนสิคะจะได้คอยกันท่าให้ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกบัวน่าเกลียดตายเลยคุณเนวินเขาอยากทานข้าวกับยีพิมพ์สองต่อสองนะพิมถือว่าช่วยพ่อสักครั้งหนึ่งเถอะโปรเจกต์ของพ่อเนี่ยพ่อของเนวินเขาเป็นคนอนุมัตินะแค่พิมพ์ยอมไปทานข้าวกับเขาสักครั้งหนึ่งโปรเจกต์ของพ่อต้องผ่านแน่นอนพิมอย่าคิดอะไรมากเฮียทำไมพ่อต้องเอาตัวพิมพ์ไปเป็นข้อแลกเปลี่ยนด้วยอย่าพูดแบบนั้นสิพิมพ์มันไม่ดีก็มันจริงนี่ทำไมพ่อถึงไม่เอายายบัวไปแทนพิมพ์พิมพ์ถึงพ่ออานนท์จะไม่ใช่พ่อแท้ๆของเราแล้วยายบัวจะไม่ใช่น้องแท้ๆแต่ตอนนี้แม่ของเราแต่งงานกับเขาแล้วเราก็ต้องรักยายบัวให้เหมือนกับน้องแท้ๆของเราแล้วก็ต้องรักพ่ออานนท์ให้เหมือนกับพ่อแท้ๆของเราด้วยพิมพ์อย่าพูดแบบเมื่อกี้อีกขอโทษค่ะก็พิมพ์น้อยใจนี่พิมพ์ไม่อยากโดนพ่อบังคับแต่พ่ออานนท์เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเรานะจำตอนที่แม่เราเป็นหนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้พ่ออานนท์ครอบครัวเราคงโดนฟ้องล้มละลายแล้วตอนนี้เป็นโอกาสที่พิมพ์จะได้ตอบแทนบุญคุณพี่ไม่อยากให้พิมพ์ปฏิเสธได้ค่ะถ้าถือว่าทำเพื่อตอบแทนบุญคุณพิมก็จะทำเสียงละซองริมฝั่งโขงเสียงนั้นเชื่อมโยงให้เรารักกันเสียงแคนคือเสียงสว่าง